เขมรอ้างวิ่งคบเพลิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีที่ใดเทียบเท่าวันพุธที่26เมษายน2566ขแมทามสื่อกีฬาของกัมพูชารายงานว่าซาลาว่าการกรุงพนมเปญได้ขอให้เจดีย์ทุกแห่งในกรุงพนมเปญลั่นระฆังและตีกลองเพื่อเฉลิมฉลองการวิ่งคบเพลิงในวันศุกร์ที่28เมษายนโดยมีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต้องการแจ้ง14ตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าเจดีย์ฝ่ายบริหารเมืองหลวงพนมเปญจะจัดขบวนพาเหรดกีฬาจากภูมิภาคอาเซียนไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านเวทีนานาชาติหนองนกเขียนตระเบียงเกรียนซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาและจะต่อเนื่องไปยังจังหวัดรอบแม่น้ำตอนเลซาบสารว่าการอำเภอได้เชิญเจ้าคณะเจดีย์ทุกแห่งในกรุงพนมเปญเข้าร่วมพิธีแห่คบเพลิงจากตลาดปะเร็กอัญชันสะพาน12ชายแดนกันดารพนมเปญไปยังวัดพนมรีสอร์ทและจะจบพิธีที่วัดลังกาพระกอมโสมรันสำหรับพิธีเปิดซีเกมส์2023จะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2566ที่สนามมอนดกเตโชสเตเดียมและปิดในสนามเดียวกันในวันที่17พฤษภาคมนี้แต่ก่อนที่วันเริ่มแข่งขันกีฬาซีเกมนั้นในเวลานี้กัมพูชาเองก็ยังไม่มีความพร้อมแม้สักเรื่องเดียวไม่ว่าบ้านพักนักกีฬาสนามแข่งขันอาหารเครื่องดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งกรรมการผู้ตัดสินในกีฬาหลายประเภทยังไม่มีผู้ตัดสินส่วนกีฬาที่มีผู้ตัดสินแล้วนั้นส่วนมากเป็นคนกัมพูชาเองมีต่างชาติพยายามเข้าช่วยแต่กัมพูชาเองยังมึนอยู่และชาวอาเซียนกลับมองไปที่ภาพลักษณ์ของซีเกมในครั้งนี้จากที่กัมพูชาเองบอกว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่อาเซียนกับมองว่าธีมกีฬาซีเกมส์2023ในครั้งนี้กลับเหมือนงานวัดไม่มีสิ่งใดบ่งบอกได้เลยว่านี่คือกีฬาซีเกมส์และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาของไทยเราเองบางประเภทกีฬาก็มีการควักเงินเช่าโรงแรมเพื่อเป็นที่พักของนักกีฬาเองเพราะเกรงว่าบ้านพักนักกีฬาที่เขมรสร้างยังไม่เสร็จนั้นไม่มีความปลอดภัยพอตลอดทั้งอาหารการกินก็ยังเป็นปัญหาจึงเลือกที่จะอยู่โรงแรมดีกว่าอยู่ในบ้านพักนักกีฬาที่ไม่มีความพร้อมใดๆเลยศิลาซีเกมในครั้งนี้อาเซียนมองว่าเขมรล่มไม่เป็นท่าไม่มีความพร้อมใดๆเลยแม้ความปลอดภัยก็ไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมก็ยังขาดประสิทธิภาพไทยเราเองคิดว่าเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันเลยพยายามช่วยเหลือเขมรในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาผู้ตัดสินและอื่นๆเพราะจากภาพที่เห็นเขมรเองยังขาดอีกหลายๆอย่างอาเซียนต่างพยายามอยากช่วยเหลือเขมรเพราะแต่ละประเทศนั้นกลัวว่าเขมรนั้นจะโกงและไม่มีความยุติธรรมในการแข่งขันที่สำคัญผู้ตัดสินของเขมรเองไม่เป็นสากลดูคล้ายๆงานวัดเป็นต้นแต่ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะเสนอความช่วยเหลือแค่ไหนเขมรก็ยังมึนทั้งๆที่เขมรนั้นอับจนหนทางแล้วและหลายคนเกรงว่าซีเกมจะล่มก่อนการแข่งขันด้วยซ้ำและสิงคโปร์เองก็ไม่พอใจที่กัมพูชาตัดกีฬารักบี้ออกจากการแข่งขันเพราะชาวกัมพูชานั้นไม่ถนัดในกีฬาประเภทนี้สิงคโปร์เลยจะจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ขึ้นเองที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อประชดประชันเขมรที่ไม่มีความเป็นสากลแม้สักเรื่องเดียวใจแคบขนาดกีฬาที่ต่างชาติสนใจที่จะแข่งขันเขมรกลับตัดออกเพื่อเป็นการหักหน้าเขมรสิงคโปร์เลยจะจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ระดับชาติที่สิงคโปร์ในเวลาเดียวกันกับซีเกมซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันแต่แปลกตรงที่ว่าเขมรจะร่วมลงแข่งขันด้วยอาเซียนงงในซีเกมทำไมไม่จัดแข่งขันรักบี้แต่อยากลงแข่งขันรักบี้ที่สิงคโปร์จัดนี่คือความมึนหรืออภิมหาความมึนของเขมรเองที่มักทำตัวเองเป็นตัวตลกเสมอจากที่เคยได้กล่าวมาไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่อยากหักหน้าเขมรสิงคโปร์ก็เอาด้วยและคิดว่าหลายประเทศต่างไม่พอใจกับภาพลักษณ์ของกีฬาซีเกมในครั้งนี้ที่ออกมาเหมือนงานวัดตามชนบททั้งๆที่ซีเกมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่กัมพูชากลับเอาซีเกมมาทำให้เสื่อมเสียกลายเป็นเรื่องตลกที่ต่างชาติพากันมองว่าเขาจะแข่งกีฬาหรือเล่นตลกกันแน่หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องโมอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ